สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็จะมานำเสนอหัวข้อยอดฮิตที่ทุกคนถามเยอะมากก็คือการเล่นเกมลับพี่ครับเล่นเกมลับยังไงทำไมโดนจี้มานี่แย่งบอลไม่ได้เลยเอาวันนี้เราก็จะมาบอกกันก็คืออาจจะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนเลยว่าภาคนี้มันจะไม่เหมือนภาคเก่าก่อนหน้าเนี้ยเราสามารถกดปุ่ม X ปุ่มเดียวแล้วมันจะวิ่งเข้าไปหาบอลให้อัตโนมัติถูกไหมฮะก็คือเรากดเพียงแค่ปุ่มเดียวมันจะวิ่งเข้าไปหาบอลแต่ถึงไม่ถึงอีกเรื่องนึงแต่มันจะวิ่งเข้าไปหาบอลแต่สำหรับภาคเนี้ยไม่ใช่ถ้าสมมติเรากดปุ่ม X ปุ่มเดียวมันจะเข้าไปในระยะนึงแล้วก็ที่เหลือเราต้องจัดการเองเราต้องกดแท็กเกิลเองเราต้องเลือกทิศทางเองถูกไหมฮะแล้วทีเนี้ยมันจะยากสำหรับคนที่ยังปรับตัวไม่ได้แล้ววิธีที่จะจัดการกับเกมลุกของคู่ต่อสู้เราจะจัดการยังไงคือทีเนี้ยปัจจัยมันไม่ได้อยู่แค่เรากดปุ่มแล้วเรามันอยู่ที่ว่าเราอ่านเกมยังไงเราตัดสินใจยังไงคู่ต่อสู้มีมากมีน้อยอะไรเท่าไหร่บุกมาเยอะขนาดไหนมันรวมหมดครับปัจจัยทุกอย่างมันรวมหมดแต่ว่าที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แบบจะทำให้ได้เปรียบไม่ได้ 100% นะแต่จะทำให้ได้เปรียบก็คืออ่ะวิธีแรกก็คือการเข้าปะทะในจังหวะที่คู่ต่อสู้กำลังจะพลิกตัวหรือว่ากำลังจะจ่ายบอลกำลังจะจับบอลกำลังจับบอลเนี่ยจะได้บ่อยมากแบบเราบีบเข้าไปแล้วเขากำลังจับบอลแล้วเรากดแท็กเข้าไปในจังหวะที่เขาจับบอลมันจะลั่นประจำเลยก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูในคลิปครับผมมาเริ่มที่จังหวะแรกอย่างนี้คู่ต่อสู้พยายามขึ้นเกมตรงกลางครับนี่จังหวะเขาพลิกตัวเราก็เข้าไปแท็กเกิลโอกาสได้จะมากกว่าเขาเลี้ยงจี้มารอหลบเราอยู่แล้วเราวิ่งเข้าไปแท็กเกิลสวนครับจับบอลแรกมีตัวอยู่ใกล้เราสวิตไปแล้วกดแท็กเกิลแบบนี้ครับผมจังหวะต่อเนื่องกันครับนี่ครับผู้ต่อสู้พยายามขึ้นเกงตรงกลางอีกขึ้นเกงนี่อะไรขึ้นเกมทุยพูดผิดเปลี่ยนไปขวาไหมเปลี่ยนไปขวาอ่านอยู่เราเข้ามาดักเรียบร้อยครับจังหวะพลิกตัวจังหวะจี้ถ้าเราวิ่งสวนเข้าไปก็เหมือนแบบเหมือนตั้งใจให้เขาหลอกแหละจังหวะนี้ยังไงโยนมาจับบอลเราเข้าจังหวะจับบอลครับเลือกเข้าในจังหวะที่คิดว่าคู่ต่อสู้เสียเปรียบอะครับเสียเปรียบครับผมไม่ใช่สีเปรียบจังหวะนี้พยายามดักแล้วดักไม่ได้มาอีกเซตนึงยังไงเข้าจังหวะจับบอลแรกเราเข้าได้บอลจังหวะนี้มาเลยเดเลอรี่ขึ้นตรงกลางเปลี่ยนออกข้างไหมพยายามอ่านเกมให้ดีครับนี่คิเอลินี่ก้าวไปดักจังหวะจะจ่ายแล้วได้สวนเลยครับดิบาร่าหลุดเลยลูกนี้ชิปนิ่มๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดักระหว่างที่แบบคู่ต่อสู้กำลังจะพลิกตัวกำลังจับบอลหรือว่ากำลังจะส่งบอลจังหวะนี้พยายามขึ้นตรงกลางเราอ่านอยู่แล้วเราก็ดักแต่อย่าลืมที่จะกดแท็กเกิลนะฮะอย่าลืมที่อย่างผมตั้งไว้เป็นสี่เหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมจังหวะเราต้องเลือกสวิตตัวให้ดีด้วยนี่คู่ต่อสู้อีกคนนึงครับออกข้างมาแล้วดักจะพลิกเราก็ดักจะพลิกเราก็กดแท็กเกิลไปเลยเกมค่อนข้างสำคัญครับภาคนี้จังหวะนี้โยนมาจับจังหวะแรกแล้วก็วิ่งเข้าไปกดแท็กเกิลง่ายๆเลยครับจังหวะเพราะส่วนใหญ่จับจังหวะแรกจะเขาจะต้องจับก่อนเขาจะพลิกเลยไม่ค่อยได้เหมือนกันครับจังหวะนี้อ่านอยู่แล้วครับแท็กเกิลเข้าไปจังหวะนี้มาเข้ากลางอ่านอยู่แล้วครับแล้วก็ได้สวนด้วยลูกนี้เปริสิทธิ์พามาเองเลยเปริสิทธิ์ยังไงโอ้โหโยนอย่างนี้เพื่อนจะเล่นยังไงล่ะครับ
จังหวะนี้ก็เขากำลังสวนมาครับเราอ่านอยู่แล้วเราเห็นปุ๊บพอเราเห็นปุ๊บเราเห็นเขาจับบอลยาวหรือจับบอลเรามีโอกาสเข้าได้ปุ๊บเราสวิตตัวเข้าไปเลยครับแล้วนี่ได้สวนเรียบร้อยเลยแมริแฮมสิสวยงามครับลูกนี้จังหวะนี้มาขึ้นตรงกลางอีกแล้วถ่ายออกมาขวาใช่ไหมขวาอ่านอยู่แล้วครับจับเห็นไหมเขาจะแบบบางทีจับบางทีเพื่อนให้มายากแล้วจับเหวอแล้วเราได้สวนด้วยพยายามเข้าจังหวะที่เขาจับบอลเนี่ยได้เปรียบเยอะลองดูครับสำหรับใครที่แบบเวลาเขาจี้มาแล้วเราสวนอย่างเดียวเราลองรอจังหวะเขาจ่ายออกเราจับบอลเอ้ยเขารอจังหวะเขาจ่ายออกแล้วจับบอลเนี่ยแล้วเราค่อยเข้าเนี่ยอย่างนี้สรุปก็คือเราพยายามเข้าในจังหวะที่เราได้เปรียบอะครับไม่ใช่เข้าโฉงฉางพยายามเข้าจังหวะที่เขาจับบอลหรือว่าเขาพยายามพลิกตัวหรือไม่ถ้าไม่มีโอกาสแบบนั้นเราก็สกรีนไว้รอเพื่อนลงมาจากโซนกลางโซนหน้าลงมาช่วยกันตั้งโซนรับก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาส่วนใหญ่จะเล่นกันแบบร็อกๆเล่นกันแบบวิ่งวัวตายควายล้ม บอลอยู่ไหนคนอยู่นั่นอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวต่อไปเป็นวิธีที่2กันเลยครับผมครับสำหรับวิธีที่2นี่ก็คือการตั้งรับแบบประคองแล้วก็รอดักบอลครับวิธีนี้เอาไว้สำหรับป้องกันพวกชอบเลี้ยงจี้โดยเฉพาะเลยคือพวกเลี้ยงจี้ส่วนใหญ่เขาก็จะจี้มากะให้เราเข้าเพื่อที่เขาจะหลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองแล้วรอดักบอลเขาก็จะมีทางเลือกอยู่แค่2ทางถ้าเราประคองเราไม่เข้าพวดเขาผ่านมาตรงๆไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องพยายามหลบหรือไม่ก็ดึงกลับหลังอยู่แค่2ทางถ้าไม่มีตัวให้จ่ายถูกฮะดังนั้นเราใช้วิธีการประคองเนี่ยเพื่อชะลอหรือไม่ถ้าเขาจะฝ่ามาเราพยายามดักเป็นยังไงไปดูกันครับวิธีการประคองก็ง่ายๆครับเรากด L2 ค้างไว้ปุ่มบังบอลพร้อมกับปุ่ม X ปุ่มส่งบอลกดค้างไว้2อันมันจะประคองให้อัตโนมัติเลยแต่พอคู่ต่อสู้เข้ามาได้ในระยะที่เราจะแย่ได้เราก็กดสี่เหลี่ยมกดแท็กเกิลมันจะแย่ให้เราเอาไว้ประคองพวกที่เลี้ยงกี้แล้วพยายามจะหลบซ้ายหลบขวาอย่างเงี้ยพอเราได้จังหวะเราคิดว่าเราแย่ได้ปุ๊บเรากดสี่เหลี่ยมแท็กเกิลเข้าไปเลยครับครับส่วนจังหวะนี้ก็เขาพยายามขึ้นมาทางด้านขวาเราก็ตามไปประคองไว้ไม่ให้เขาเปิดเข้ามาเขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องส่งคืนหลังแล้วจังหวะนี้ตรงกลางเราแน่นกว่าเราค่อนข้างได้เปรียบครับส่วนจังหวะนี้ก็เป็นการเลือกดักครับประคองตัวจ่ายไว้แล้วเราก็ค่อยไปแย่งมาทีหลังแล้วก็ได้เล่นเกมสวนกลับด้วยจังหวะนี้ส่วนจังหวะนี้โดนเขาบุกมาเดี่ยวเลยนี่เขาเข้ามาเดี่ยวเลยแล้วเราตามไปแล้วพลาดครับเบียดเอาไม่ลงต้องดักครับถ้าพวดไปเมื่อกี้โดนเขาดึงหลบต้องประคองแล้วก็ดักไว้ค่อนข้างได้ผลทีเดียวครับกดประคองแล้วกดแท็กเกิลจังหวะนี้ก็ขึ้นมาครับออกไปทางซ้ายพยายามจะเปิดไหมเราดักอยู่แล้วครับประคองแล้วก็กดประคองไว้เวลาโดนจี้ทางริมเส้นหรือว่าโดนจี้เข้ามาเนี่ยกดประคองไว้แล้วค่อยกดแท็กเกิลตามจังหวะนี้ถ้าเราพวดไปโดนเขาเนี่ยเขาพยายามหาช่องที่จะเปิดเข้ามาแล้วก็พยายามทำให้เขาเล่นยากที่สุดโดยการกดประคองไว้ครับผมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาตรงกลางพยายามออกข้างไหมตรงกลางแน่นขนาดนี้ออกข้างครับออกขวาครับเราก็บังไว้ได้เหลี่ยมเราค่อยกดแท็กเกิลอย่างนี้ครับก็สรุปวิธีที่2นะครับก็คือเป็นการประคองแล้วก็คอยดักบอลก็คือวิธีนี้ต้องเล่นอย่างใจเย็นหน่อยอย่าไปหัวร้อนอย่าไปวิ่งพวดหรือว่าอะไรพยายามดักยิ่งเวลาเราโดนเลี้ยงจี้เนี่ยการดักบอลเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้คู่แข่งเล่นยากขึ้นเพราะถ้าเราสวนไปพวดอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะหลบเราอยู่แล้วเขาจี้มาเขาก็พร้อมที่จะหลบอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นการดักรอจังหวะที่เขาจะหักหลบแล้วเราค่อยกดแท็กเกิลเข้าไปอย่างเงี้ยโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะได้มันมีมากกว่าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ เป็นประสบการณ์ของผมคนเดียวเลยการเล่นเกมลับนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆกันเผื่อว่าใครที่แบบยังมีปัญหาอยู่เรื่องการเข้าบอลหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดถูกใจแฟนเพจนะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับผม
channel กอราอีอีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆเทคนิคหรือว่าเปิดแพ็คหรือว่าอะไรกดติดตามไว้เลยเราจะได้ไม่พลาดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ